น,นี้ก็เป็นข้อความในพระเวสสันดรสาดกเนี่ยนะว่าพระเวสสันดรนี้ชีวิตของท่านเนี่ยคิดแต่จะให้อย่างเดียวก็ย้อนกลับมาอีกครั้งว่าตอนที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดที่จะให้เหมือนกันเนี่ยนะตอนที่พระองค์คิดเป็นพระโพธิสัตว์นั้นถ้าจะว่าไปก็คิดให้แก้วให้แหวนให้เงินให้ทองให้ข้าวของที่มีอยู่ที่เรียกว่าให้วัตถุเนี่ยนะแต่ตอนที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้ทั้ง วัตถุด้วยให้ทั้งธรรมะด้วยเนี่ยนะเรียกว่าให้ทั้งทรัพย์เนี่ยมีอยู่สองอย่างเนี่ยนะคือทรัพย์เนี่ยแบ่งในหนึ่งก็คือมันทรัพย์ที่เป็นของมนุษย์ทรัพย์ที่เป็นของทิพย์อย่างหนึ่งนะี่นะทรัพย์ของมนุษย์ทรัพย์ของทิพย์แล้วก็ที่เรียกว่านิพานเนี่ยนะทรัพย์ที่เป็นพระนิพานทีนี้ในบรรดาอาริยทรัพย์ทั้งหลายที่พระองค์เนี่ย ปรารถนาเหลือกเกินที่จะให้พุทธบริษัทได้รับที่เรียกว่าเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมธาญาติของเราเถิดอย่าเป็นอมิธาญาติเลยเนี่ยนะอย่าได้หวังเพื่อวัตถุมากนักเลยเพราะอะไรเพราะวัตถุนี้เป็นที่ตั้งแห่งแห่งการทะเลาะเบาแววงเป็นที่เป็นที่ตั้งแห่งการช่วงชิงเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งการรบราฆ้าฟันใช่ไหมอย่างเช่นทรัพย์มรดกทั้งหลายแม้กระทั่งพี่น้องก็ยังทะเลาะเบาแววงกันเนี่ยนะ แก้วแวนเงินทองทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งแห่งศึกฆ่าศึกศัตรูทั้งหลายเพราะฉะนั้นทรัพย์ทั้งหลายที่เป็นวัตถุภายนอกก็เป็นที่ตั้งแห่งฆ่าศึกแต่ถ้ามองในแง่ประโยชน์ก็มีบ้างเนี่ยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงโทษแล้วก็หาประมาณไม่ได้ทีนี้พระองค์นั้นหวังอยู่เสมอว่าไฉน,นภิกษุทั้งหลายหรือพุทธบริษัทของพระองค์นั้นเพ่งได้ธรรมทายาธธรรมทายาธที่ที่เราทั้งหลายสามารถรับจากพระองค์ได้ก็คือทรัพย์คือสติปฐานเนี่ยนะ สติประธาน 4, สี่สมมัิประธานสี่อิทธิบาทสี่อินทรี่ห้าพละาห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยนะรั์คืออริยผลทรัพย์คือนิพพานมันพระองค์ก็ประปรารถนาทั้งหลายที่จะว่าทําชะสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่มีทรัพย์เหล่านี้ก็จะมีทรัพย์เหล่านี้เพราะว่าผู้ที่มีทรัพย์คือโพธิปัจจะธรรมทั้ง38แล้วก็เป็นไปเพื่อพ้นจากวัฏทุกขจริงๆเนี่ยนะเป็นรัท์ที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ แต่ทรัพย์ที่เป็นโลกิยะทั้งหลายผู้มีบุตรก็เศร้าโศกเพราะบุตรเนี่ยนะพระเวสสันดรนี่โศกไหมเพ,เพราะมีบุตรน,นะก็โหร้องไห้ไม่รู้กี่รอบอน,นะก็เพราะบุตรนั้นผู้มีบุตรก็เศร้าโศกเพราะบุตรนันถ้ามีวัตถุทั่วๆไปแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความเศรา้าโศกวัตถุนั้นประนีตน้อยก็โศกน้อยประณีตมากก็ก็โศกมากเนี่ยนะเทวดาทั้งหลายแม้กระทั่งผู้ที่จะจุติโดยมากจะเสียใจกันเป็นส่วนมากนะ สมมติว่าเราทั้งหลายทำบุญหน้าไปถึงสวรรค์พอไปอยู่ในสวรรค์นะอย่างเช่นอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆมีอายุนะถ้าจะหมดบุญจะทำยังไงเพราะอะไรเพราะชีวิตในสวรรค์โดยมากไม่ค่อยทำบุญเนี่ยนะไม่ไม่ค่อยได้ทำบุญอะไรเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนกับคนเข้างานกินเลี้ยงตลอดเอาเวลาที่ไหนไปทำบุญเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ว่าเทวดานั่นแหละทำบุญได้ง่ายเทวดาก็บอกมนุษย์นั่นแหละทำบุญได้ง่ายก็ต่างก็ว่าซึ่งการและการก็ไม่รู้ใครได้ทำบุญจริงๆเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทเนี่ยนะเป็นทางทางเดียวเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะก็ไม่ควรประมาททรัพย์ทั้งหลายโดยเฉพาะอริยะทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยนะก็ควรสแสวงหาตั้งแต่ในในบัตรนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะทรัพย์คือสติปัฏฐานเป็นต้น ที่เราทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจแล้วก็ถ้ามาเจริญอริยทรัพย์เหล่านี้ได้ทรัพย์อันนี้แหละที่เป็นไปเพื่อก้าวล่วงโศกะปริเทวะเนี่ยนะเพื่ออสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุอริยมรรคแล้วก็เพื่อรู้แจ้งแทงตลอดพระนิพานวันา้าปฏิบัติตามทรัพย์อันนี้ได้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแล้วก็ทรัพย์คือโพธิปัจขยธรรมเหล่านี้เนี่ยนะพระองค์สรรเสริญมากยกย่องมากเพราะว่า ทราบเหล่านี้ผู้ใดที่มีก็พ้นจากวัตทุกข์ได้อย่างแท้จริงฉันั้นเราทั้งหลายที่ร่วมมีโอกาสศึกษาพระธรรมเนี่ยนะครั้งที่แล้วแล้วที่ผ่านมาจนถึงณบัดนี้และกุศลธรรมทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะบำเพ็ญต่อไปกุศลทั้งหลายทุกท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าขอจงเป็นปัจจัยเพื่อตรัสรู้ธรรมะตามที่ พระเวสสันดรท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยนะพระเวสสันดรบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายถึงความตรัสรู้พ้นจากวัฏทุกทั้งปวงได้โดยประการใดเราทั้งหลายก็ขอเจริญรอยตามขอปฏิบัติตามเพื่อความพ้นทุกขเหล่านั้นเนี่ยนะบนที่พระเวสสันดรกระทําแล้วพ้นจากทุกได้ฉันใดบนทั้งหลายที่เราได้กระทําแล้วเจริญรอยตามจงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกทุกคนทุกท่าน,นนะก็ขออนุโมทนาด้วยจริญพร นั้นมีใครติดใจสงสัยสนทนาเรื่องทั้งหมดไหม,ม,มเขาเอามาคืนไงเขาพอฝนตกบ้านเมืองเขาดีอะไรแล้วเขา,เามาคืน,น,นพราะเขาเอาไปเรียกล่อล่อฝนกัหน่อยอพอได้ฝนแล้วก็เอามาคืนละแล้วก็เขาคงสงสารพระเวสสันดรอ,อยู่แล้วเพราะให้ช้างเหล่านั้นนั่นแหละจึงถูกไล่หนีจากบ้านจากเมืองนะชาวบ้านเขาก็กรุณาท่าน ตัวทั่วๆไปเนี่ยนะท่านเข้าสงสารพระเวสสันดรแต่เขาไม่ชอบที่พระเวสสันดรให้ทานมากเกินไปเฉพาะคนที่ไม่ได้รับนะคนที่ไม่ได้เป็นผู้รับทานเนี่ยนะก็บางท่านหลายคนก็ตําหนิพระเวสสันดรแต่ที่จริงแล้วไม่ไม,ไม่ควรกับการตําหนิดนในจริยาปิฎกแสดงไว้ก็ขอมานี่ยินดีมากว่าผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วไม่จํากล่าวถึงผู้ที่ ปฏิบัติตามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศรัทธาในพระตถา,าคตนั้นจึงเป็นศรัทธาที่ตั้งเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ที่ไม่เห็นคุณของของคาสอนที่พระผู้มีพระภาคแสดงเอาไว้นะจะตําหนิพฤติกรรมของพระโพธิสัตว์ซะโดยส่วนมากผู้ที่ไม่เห็นคุณของของการตรัสรู้ของพระองค์นะจะตําหนิข้อปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ประชาชนในยุคนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นใน คำพีท่านกล่าวถึงศาสนาอันตรธานเนี่ยนะกล่าวถึงปริยัตอันตรธานนิชาดกคือพระเวสสันดรชาดกจะอันตรธานก่อนเพื่อนเนี่ยนะจะอันตรธานหมดไปก่อนเพื่อนถามว่าเพราะเหตุใดเพราะว่าสมัยนี้ส่วนหนึ่งเอามาทําการค้าไปแล้วนะส่วนหนึ่งก็ไม่เข้า,ขาถึงเจตนารมณ์ว่าพระเวสสันดรน,นั้นท่านให้ทานเพื่อประโยชน์อะไรก็ก็ไม่เข้าใจในส่วนนั้นด้วย มันเมื่อไม่เข้าใจจุดประสงค์ก็กล่าวตู่กล่าวกลนตําหนิติเตียนท่านผู้ที่ตําหนิก็ไปอบายเป็นส่วนใหญ่นะพระองค์ก็ไปดีอยู่แล้วใครจะตําหนิใครจะชมพระองค์ก็เช่นเดิมนะถ้าเราทั้งหลายชมพระเวสสันดรชาดกพระเวสสันดรชาดกจะเกิดการเปลี่ยนแต่งใหม่ขึ้นไหมก็เท่าเดิมนั่นแหละถ้าเราชมหรือตําหนิพระเวสสันดรก็คงเป็นเช่นเดิมเพราะท่านผ่านไปแล้วแต่ว่าการตําหนิหรือการชมนั้นเป็นผลของอนุชน รุ่นหลังเนี่ยนะเป็นผลของอนุชนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายมีความรู้ความเข้าใจเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของพระเวสสันดรอย่างแท้จริงเราก็จะไม่รังเกียจท่านถึงเราทําไม่ได้ก็ก็ปรารถนาเพื่อที่จะทําต่อไปถึงเราไม่สามารถที่จะให้แบบโอโ้แต่ละอย่างเป็นร้อยๆเปน็นพันๆกับเหมือนกับท่านได้เราให้วันละเล็กวันละน้อยก็ยังดีถึงไม่มีอะไรจริงๆก็เนี่ยยกนิ้วเนี่ยนะสินิ้ว กราบนมัสการพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนอพระธรรมคำสอนที่พระองค์สอนไว้เนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หนอหมู่พระอริยาสาวกที่ปฏิบัติตามก็พ้นจากทุกข์แล้วหนอเราทั้งหลายขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในเบื้องหน้าการตั้งจิตหรือการระลึกแบบนี้เสมอรู้เถอว่าจะเป็นไปเพื่อความสิ้นวัตตทุกข์ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเรานับถือ พระพุทธเจ้าผู้พ้นจากวัฏฏุกขและสอนธรรมเพื่อพ้นจากวัฏฏุกขพระธรรมที่พระองค์สอนเป็นธรรมะที่นำออกจากวัฏฏุกหมู่พระระยะก็ปฏิบัติพ้นจากวัฏฏุกทั้งมวลเพราะฉะนั้นการที่เรานับถือบูชาเคารพมีท่านเป็นสาระก็หวังได้ว่าเราทั้งหลายคือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันผู้ที่ถึงไตรสารณคมโดยชอบธรรมโดยถูกต้อง เรียกว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบ,บันเนี่ยนะตามตามน,นี้กล่าวตามอ,อัตถกถาทักษิณาวิพังคสูตรเนี่ยนะแล้วก็อีกหลายแห่งที่กล่าวถึงว่าผู้ที่ถึงไตสรสารณคมโดยรู้คุณของพระรัตนะไตรคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบ,บันหรือจะเรียกว่าโพธิสัตว์ก็ได้ว่าผู้ข้องต่อโพธิยานโพธิยานนี้เป็นชื่อของยานในอริยมรรคซึ่งยานในอริยมรรคนี้เป็นไปเพื่อความ สิ้นทุกข์จริงๆเนี่ยนะพระไตรปิฎกนั้นถ้าเป็นสมัยที่พระผู้มีพระภาคมีพระชนอยู่เนี่ยนะพระองค์นั้นหลังจากที่ตรัสรู้พระองค์ก็เทศที่เรียกว่าเทศคําพูดนั่นเองคำเทศก็คือคําพูดที่พระองค์แสดงออกไปแต่คําพูดของพระพุทธเจ้า ต่างจากคําพูดของคนทั่วไปคําพูดของคนทั่วไปเอาไปปฏิบัติตามแล้วไม่สามารถพ้นทุกข์ได้แต่คําพูดของพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงแล้วผู้ที่ฟังเข้าใจปฏิบัติตามเข้าถึงความพ้นทุกข์เนี่ยนะเ,เพราะว่าที่พระองค์สามารถพูดแล้วคนอื่นไปปฏิบัติตามแล้วพ้นทุกข์ได้จริงเนี่ยนะก็คงไม่ลืมอย่างที่เราฟังชาดกวันนี้ที่ว่า พงนั้นบำเพ็ญบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับบริจาคทานอย่างหาที่สุดไม่ได้รักษาศีลอย่างหาประมาณไม่ได้จเจริญกุศลเหลือขนาดน,นับตลอดสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยเพื่อที่จะให้มันมีความรู้ทั้งหมดเหล่านั้นเมื่อมีความรู้ทั้งหมดก็จะได้แสดงเรียกว่าแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งมีสัพพัญยุตยาน,นี้เป็นสมุทฐานมีกรุณานี้เป็นเหตุใกล้ก็แสดงออกมาแสดงเป็นพระธรรมคําสอนซึ่งผู้ฟังทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติ คือเข้าใจแล้วก็บรรลุมรักผลแม้กระทั่งเทศนากาันรแรกพระอัญญากรทัญญาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพรหมทั้งสิบปดโกดก็ตรัสรู้มรักผลเนีย่ยนะแล้วพระองค์ก็แสดงพระธรรมอย่างนี้ตลอดระยะเวลา 45, สาี่สิบห้าพันษาทีนี้คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงในแต่ละหล้นแต่ละแห่งก็มีผู้ที่ติดตามฟังตลอดเหมือนเงาตามตัวนั่นก็คือเรียกว่าพระอนุเนี่ยนะพระอนุน,นั้นเป็นผู้ที่ติดตาม ฟังพระผู้มีพระภาคแสดงเนี่ยเหมือนเงาตามตัวพระธรรมหมวดไหนที่พระผู้มีพระภาคไปแสดงที่อื่นที่ไม่มีพระนรนไปด้วยพระนรนได้ขอพอไว้ว่าถ้ากลับมาต้องมาแสดงให้ท่านฟังอีกเนี่ยนะมันพระนรนก็จะเป็นทีเรียกว่าธรรมพันธาคาริกเป็นผู้ที่เก็บกลางเก็บเก็บพระธรรมเอาไว้เนี่ยน,นะก็ข้อมูลท่านจะเก็บอ้าวแล้วท่านไม่ลืมหมดหรือก็บอกไม่ต้องห่วงเทพสมัยนี้ถ้ายังว่านะยังเลือนได้ แต่พระอนนท์เนี่ยไม่มีเลือนแม้แต่หน่อยเดียวเนี่ยนะไม่หายแม้แต่หยดเดียวเนี่ยนะจะไม่มีหายท่านท่านรักษาพระธรรมเ่าเานี่ยเป็นอย่างดีเสมอด้วยชีวิตของท่านท่านก็ติดตามรับฟังติดตามปรนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังคําสอนนะตลอดระยะเวลาจนจวบพระผู้มีพระภาคดับขันปรินิพานเนี่ยนะซึ่งก่อนจะดับขันปรินิพานพระองค์ก็ยังตรัสกับพระนนท์ย้ําอีกครั้งว่าอ่นะ เมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดับขันปริณิพานไปเธอทั้งหลายอย่าไปคิดอะไรว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระศาสดานั้นหมดแล้วอย่าไปคิดเช่นนั้นนะและก็เป็นเป็น,ปน أ, หลักอีกอย่างหนึ่งของศาสนาว่าพระองค์ไม่ได้มอบงานไว้ให้เป็นรายคนว่าคนนั้นจะไปทํางานแทนพระองค์เป็นต้นพระองค์ไม่แสดงแบบนั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนนทธรรมวินัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย เมื่อการล่วงไปแห่งเราเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าธรรมวินัยทั้งหมดที่พระองค์แสดงไว้นะจะเป็นศาสดาของพวกเธอนะเนี่ยนะไม่ไม่ใช่สิ่งอื่นทีนี้พอพระองค์ดับขันปรินิพานผ่านไปไม่นานพระมหากัสปะซึ่งพระองค์เน้นยกย่องคุณธรรมต่างๆพระมหากัสปะนั้นก็ปรารบที่จะเรียบเรียงคําสอนที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้ตลอด45พันษา ขึ้นสู่สังคีติหรือที่เรียกว่าสังขายนาแปลว่ารวบรวมธรรมวินัยขึ้นว่าธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทั้งหมดนี่คืออะไรท่านก็มารวมคณะสงฆ์ที่มีคัดเอาแต่หัวหน้าคณะซึ่งพระพิสุสงฆ์เนี่ยหลายแสนในสมัยพุทธกาลคัดเอาแต่หัวหน้าคณะที่เป็นอสีติมหาสาวกซะส่วนใหญ่ท่านคัดเอาห้าร้อยเนี่ยนะคัดเอาเฉพาะห้าร้อยที่เหลือท่านไม่เอาเอาเฉพาะห้าร้อยนี้ แล้วก็ทำที่เมืองราชครึกสังขายนาพระธรรมเนี่ยนะรวบรวมพระดตรปิฎดกเอาไว้เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการสงจําทายทอดสืบสืบมาเนี่ยนะทีนี้กระบวนการรักษาพระธรรมวินัยนี้เราไม่ต้องสงสัยเลยเพราะสมัยนั้นเขาท่องกันได้เกือบทุกองค์ก็เหมือนกับมาทุกคนสวดมนต์ได้นะมาสวดร่วมกันเนี่ยถามว่ามันจะผิดเพี้ยนได้ไหมตอนที่สวดกันเ,นเขาจะมาสวดสาธยายคู่กันจะสวดสาธยายกันผิดเพี้ยนน้อยมากเนี่ยนะ แล้วก็มาจวบพศเกือบ500ร้อยท่านก็เริ่มมาบันทึกเนี่ยนะมาบันทึกเป็นพระไตรปิฎกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งแล้วก็เริ่มกระจายออกไปนะประเทศต่างๆเนี่ยนะที่ที่เป็นอักษรเนี่ยนะเมื่อเป็นไปณะประเทศต่างๆทีนี้แต่ละประเทศก็จะมาชนกันเนี่ยนะว่ามีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าผู้ที่อ่านฉบับภาษาบาลีจะเห็นเขาจะทําเชิงอัดไห เช่นอาจบางท่านอาจจะว่าสระอาบางท่านอาจจะว่าสระอาเนี่ยนะซึ่งต่างกันไม่ใช่ประเด็นหลักคล้ายๆก็ผิดนะเหมือนสำเนียงไทยก็ออกเสียงสูงเสียงต่ําเท่านั้นเองที่ผิดไม่ได้เป็นเป็นปัญหาหลักอะไรแต่เนื้อหาเหมือนกันหมดเลยทั้งฉบับไทยอังกฤษหรือฉบับพม่าฉบับสิงหหนหรือฉบับเขมรจะเหมือนกันหมดเลยเนี่ยนะก็จะมารวบรวมไปทีนี้ประเทศต่างๆที่มีใจรัก ปรารถนาที่จะให้ธรรมะคาสอนส่วนนี้เผยแพร่สู่ประชาชนมากเขาก็เริ่มแปลออกมาเป็นภาษาของชาวประเทศนั้นๆชาวคอมเมนตก็แปลเป็นคอมเมนตชาวไทยก็แปลเป็นไทยอังกฤษก็ของยุโรปของชุดอังกฤษเขาก็แปลเป็นภาษาอังกฤษของสิงหนก็แปลเป็นสิงหนของพม่าก็แปลเป็นพม่าเพดัะน,นั้นก็จะมีพระไตรปิฎกต่างภาษาด้วยกันแต่ความหมายเนื้อหาอัะจะเหมือนกันหมดเนี่ยนะ ทีนี้พระไตรปิฎกนั้นในแรกๆท่านก็จะไม่ค่อยสงสัยในเนื้อหาตอนหลังๆนั้นเนื้อหาคนก็เริ่มเข้าใจผิดเพี้ยนบ้างเนื่องจากคาําอธิบายโบราณก็ยังอยู่ก็มารวบรวมเรียบเรียงขึ้นเรียกว่าอาัตถกถาเพื่อที่จะอธิบายพระพุทธพจน์เหล่านั้นเนี่ยนะก็รวบรวมมาเป็นอัตถกถาก็เลยเป็นพระไตรปิฎกกับเป็นอัตถกถาก็แยกกันอยู่แต่ทีนี้ อย่างตอนนี้ของมหมามมกุฏก็เรียบเรียงทั้งอัตถากับพระไตรปิฎกมาอยู่ในเล่มเดียวกันอันถ้าอ่านพระไตรปิฎกเสร็จก็อ่านอัตถาต่อมาอ่านพระไตรปิฎกอ่านอัตถาต่อมาอคําที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าพระอ,องค์ก่อนจะดับขันปรินิพานพระอ,องค์ตรัสว่าธรรมวินัยใดที่ที่เราแสดงไว้ดีแล้วบรรัญญัติไว้ดีแล้วธรรมวินัยเหล่านั้นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราฉะนั้นตอนนี้ ภศาษศาสดาที่ที่รูปเปรียบที่เรียกว่าขันห้าของพระอ,องค์เนี่ยนะคือรูปของพระอ,องค์นี้ก็แตกทําลายแล้วเนี่ยนะที่ที่ส่วนรูปประขันนะผมผมบางส่วนยังเหลืออยู่เนี่ยนะผมบางส่วนที่ตอนที่ตัดพนะะระเมลีเนี่ยนะแล้วก็โยนขึ้นไปในอากาศนั้นพระเกศายังอยู่เป็นบางส่วนเนี่ยนะที่ยังเหลืออีกก็คือพระาธาตุที่เรียกว่าหนึ่งน้ฟันกับกระดูกที่ที่ยังเหลือที่ส่วนเป็นรูปประคาตรูปประขันเนี่ยนะ ทีนี้รูปประขันเนี่ยปกติมันต้องครบ32มันจึงจะทรงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันไว้ได้เมื่อรูปประขันแตกทําลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันเหล่านั้นก็เป็นอันแตกทําลายแต่ว่าก่อนที่ขันเหล่านั้นจะแตกทําลายได้ฝากผลงานเพื่อเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เรามนุษย์และเทวดาอย่างหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะคำสอนเหล่านี้ที่เลืยอเรียงมาเป็นพระตายปิดกเนี่ยเมื่อสมัยพระองค์มีพระชนอยู่ พระองค์ก็จะเที่ยวแสดงเปิดเผยพระธรรมเหล่านั้นด้วยด้วยพระองค์เองแล้วก็มีพระสาวกทั้งหลายผู้ผู้เข้าถึงธรรมะเหล่านั้นนั้นก็ช่วยประกาศพระธรรมเหล่านั้นเพื่อประโยชน์เพ,ชนเ,พเพื่อความสุขเนี่ยนะเพื่อเกื้อกูลแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้ตอนนี้พระองค์ดับขันปรินิพานแล้วก็ยังเหลือแต่ธรรมวินัยเท่านั้นเองทีนี้ธรรมวินัยนั้นก็มีการเก็บบันทึกไว้ในหลายรูปแบบนะรูปแบบอย่างหนึ่งคือตอนนี้ก็คือพระไตรปิฎก สมัยใหม่ก็ทันสมัยไปอีกเยอะก็คือบันทึกในสิริลอมเนี่ยนะก็กว้างขวางออกไปทีนี้แต่ว่าพระไตรปิฎกที่เป็นภาคหนังสือเนี่ยจะกระจายไปสู่สาธารณชนได้ปริมาณที่มากกว่าอย่างอื่นเพราะฉนนั้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายมาช่วยร่วมกันรักษาพระธรรมคําำคำสอนเหล่านี้เอาไว้พระธรรมคาสอนเหล่านี้เนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟัง,ได,ฟงได้ศึกษาได้เรียนรู้ เพราะอะไรเพราะว่าทางเพื่อความพ้นทุกนั้นมีอยู่ทางเดียวคือทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ทางอื่นไม่มีหรอกถึงผู้อื่นจะมาตรัสรู้อีกก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองฉะนั้นผู้อื่นก็จะไม่รู้ถ้าภาษาศาสนาหมดไปก็ได้หวังได้อย่างเดียวว่ารอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้จะไม่มีผู้ใดค้นพบเองในในระหว่างจะไม่มีเนี่ยนะะฉะนั้นพระธรรมคําำคำสอนเหล่านี้ถ้าหากว่าคนเหล่านั้น เคยสะสมบุญเอาไว้นะถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ตรัสรู้รมถ้าถ้าไม่รู้แนวทางที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะเขาไม่สามารถจะปฏิบัติและบรรลุเองเว้นแต่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งมีปริมาณน้อยมากท่านก็พูดจะบรรลุก็ต้องอาศัยพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทีนี้อย่างในยุคนี้สมัยอย่างนี้จะไม่มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็สอนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยพระธรรมคําสอนเป็นอย่างเดียวเนยนะที่ที่เรียกว่า ทุกวันนี้เรามายอ่อเรียกว่าพระไตรปิฎกหรือยอ่อไปกว่านนั้นเรียกว่าธรรมวินัยก็ได้ธรรมวินัยเหล่านี้แหละจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายผู้มีบุญเก่าที่เคยสะสมไว้หรือทำบุญให้ทานเป็นต้นตั้งความปรารถนาไว้จากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้แสดงไว้ท่านเหล่านั้นก็จะถึงความพ้นทุกข์ ทีนี้ศาสต์ทั้งหลายที่ไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมากนักก็มาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคําสอนที่พระผู้มีพระภาคสอนเอาไว้อย่างนี้พอศึกษาก็ชื่อว่าบําเพ็ญหรือสร้างบุญเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะก็เพื่อแทงตลอดสัมโพธิญาณคือสัมโพธิญาณนี้เป็นชื่อของอริยมรรคแต่ถ้าสัมมาสัมโพธิญาณนี้เป็นชื่อของอรหัตตมรรคของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อมีโอกาสเรียนรู้ศึกษาพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เช่นนี้ นะถ้ามีบุญวาสนาบารมีหรือเคยบำเพ็ญกุศลอย่างมากเอาไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนเราก็สามารถภาคเพียรวิริยะอุตสาหะเรียนรู้เข้าใจปฏิบัติตามสาม,มารถที่จะบรรลุมรคผลในาศาสนานี้ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้สั่งสมไว้บุญบุญเอาไว้มากนักในพระผู้มีพระภาคพระองค์ก่อนการศึกษาเหล่านี้การเรียนรู้พระธรรมคําสอนเหล่านี้ก็จะเป็นวาสนาภาคิยะคือส่วนแห่งวาสนาบารมีต่อไป เนี่ยนะทีะ่สังสารวัตที่ยังเป็นไปเราทั้งหลายก็จะมีเกาะมีที่พึ่งฉะนั้นพระธรรมคาสอนเหล่านี้ถ้าดํารงอยู่ในโลกตราบใดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นณโอกาสครั้งนี้เราทั้งหลายมาร่วมช่วยการรักษาพระธรรมคําสอนเหล่านี้ด้วยร่วมกันทั้งนะจัดสร้างสร้างเสร็จก็ช่วยกันเผยแพร่ทั้งเผยแพร่แล้วก็เรียนรู้ควบคู่กันไปเนี่ยนะก็ ลักษณะที่คล้ายๆกับเจริญร้อยตามผู้คนอื่นนะะเราอิ่มด้วยเราก็แบ่งให้ผู้อื่นอิ่มด้วยเนี่ยนะก็ช่วยๆแจกกันไปพระธรรมคาสอนเราได้ศึกษาด้วยเราก็ควรที่จะเผื่อแผ่ให้คนอื่นเขาได้มีความรู้ความเข้าใจด้วยเนี่ยนะ ทีนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราสรรพสัตทั้งหลายเนี่ยนะเราได้ศึกษาเราก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ความสุขแก่เราหมู่ญาติทั้งหลายที่ได้ศึกษาก็เป็นไปประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมู่ญาติสรรพสัตทั้งหลายที่ได้ศึกษาก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ความสุขแก่สรรพสัตทั้งหลายเพราะฉะนั้นกุศลครั้งนี้ที่ได้ร่วมบำเพ็ญเนี่ยนะด้วยความสําเร็จล่วงจากหลายๆท่านด้วยกันเนี่ยนะคุณชูศรีเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงหมู่คณะ คณะศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมกันทําบุญในครั้งนี้นะก็ชื่อว่าสืบทอดต่ออายุพระาศาสนาเพราะตัวาศาสนาถ้าหากว่าขาดความเข้าใจในคําสอนสักอย่างไม่มีใครสืบทอดได้อย่างแน่นอนอันเราก็ร่วมสืบทอดพระาศาสนาในด้านนี้ด้วยในขณะเดียวกันก็สืบทอดด้วยการศึกษาเรียนรู้ด้วยแล้วก็มีหลายท่านที่มีกรุณาหวังประโยชน์สุขต่อผู้อื่นก็ร่วมกันเผยแพร่เช่นวิทยุเป็นต้นเนี่ยนะอย่างคางผู้การทงชัยก็ เป็นประธานใหญ่ในการเผยแพร่ทางวิทยุส่วนคนอื่นๆก็ร่วมอนุโมทนาไม่ใช่น้อยเนี่ยนะตลอดถึงคนรุ่งที่ช่วยกันร,ร่วมบันทึกทําจัดรายการทั้งหมดที่ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายที่จะได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระธรรมคําคสอนเพราะว่าพระธรรมคําคสอนที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้นะแม้กระทั่งตอนบําเพ็ญบารมีตอนให้ทานให้บุตรให้ภริยาทั้งหลายท่านก็เพื่อปราถนาให้บรรลุสัพพัญญุตยานเพื่อจะยัง เทวดาและมนุษย์ให้ข้ามเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็เชื่อว่ามาเจริญรอยสืบทอดเจตนารมณ์ของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สรพรพสัตทั้งหลายก็คือทั้งพวกเราทั้งหลายด้วยในนทั้งสัตว์อื่นด้วยเพราะพระธรรมคําสอนเหล่านี้เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้ศึกษาก็จะได้ศึกษาผู้ที่ได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เพื่อความเจริญงอกงามในพระรัตนาตรายยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าที่พึ่งของสรัพรพสัตว์ทั้งหลาย เสมอด้วยพระรตนาไตรไม่มีเนี่ยนะอันอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐสูงสุดพระธรรมคาสอนที่พระองค์ตรัสไว้นั้นเป็นคําสอนที่สอนให้พ้นจากทุกจริงจริงหมู่พระอริยาสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติแทงตลอดคําสอนนั้นก็เป็นผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบจริงๆอันผู้ใดที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในเบื้องหน้าปฏิบัติตามไตรสิกขาแทงตลอดอริยสัจสัตว์เหล่านั้นก็พ้นทุกได้ ใโอกาสที่เราได้บำเพ็ญร่วมกันครั้งนี้กุศลทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญน,นั้นจงเป็นอุปนิสัยเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดพระธรรมคำําสอนที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้แล้วจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนยนะเพื่อแทงตลอดมรรคผลนะตลอดจนถึงรู้แจ้งพระนิพพานทุกคนทุกท่านก็ร่วมขออนุโมทนาเช่นพระขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายนะที่ไปฟังพระเวสสันดรด้วยกันเนี่ยนะ มันก็ถือว่าได้อุปนิสัยจากพระเวสสันดรเน,นี่ยนะการให้ทานทั้งหลายทานนั้นเป็นสเบียงเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเนี่ยนะเป็นที่อาศัยที่มีกําลังของผู้ที่เดินทางไกลไปในวะะัฏฏะถ้าหากว่าเราไม่ประมาทในทานอาศัยในทานนี่แหละเป็นพื้นฐานเป็นสเบียงทางแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะได้ตรัสรู้อริยสัจตามพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นขอบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันบําเพ็ญนี้ จงเป็นอุปนิสัยเพื่อตรัสรู้อริยสัจธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกคนทุกท่านก็ขออนุโม,มทนาอันนั้นเดี๋ยวกวดน้ำกันหน่อยก็ได้นะอิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิตพที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว เกปเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำร็จทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโซยาทาเหมือนพระจันท์ในวันเพนมหานิโชติราโซยาทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราดไป สาพาะโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรยโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนาซีเลสนิจังวุธาปจายิโนจตตารโอธรรมาวทัทฐานติอายุวนโนสุขังพลัง รามสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นอิทภาวะตุสัพมังขลังขอสาภาพมงคลจงมีแก่ท่านราคั้นตุสาพ,พเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภาพพุทธานุภาเวนาโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้า สาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพาสร้างภานุภาเวนา้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทโธิพวััตุเตขอความสวัสดีทั้งลหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอ